ทำไมเวลามีรอบเดือนถึงปวดท้องคะปวดหลังปวดคอปวดตลอดทั้งตัวเลยคะ่ะจะทำยังไงดีคะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็เหมือนในมดลูกเรามีแผลแล้วมันก็ค่อยๆลอกตัวออกมานะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณผู้หญิงไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ว่าอาการปวดพวกนี้ส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอยู่แค่ไม่กี่วนันแล้ววันหลังๆก็มักจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหูปวดมากปวดอุนแรงจนหน้ามืดเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าปวดแล้วคู่กับมีท้องเสียด้วยอะไรด้วย ก็ S <S <S อันเนี้ยอาจจะมีภาวะพวกเขาเรียกว่าเยื่อบุปโพรงมดลูกมันไปงอกผิดที่เขาเรียกพวก endometriosis พวกกลุ่มช็อกแลซิสพวกนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันจะเป็นพังผืดเกิดการอักเสบเดี๋ยวอีกหน่อยพออยากจะมีน้องมีอะไรขึ้นมาก็จะเป็นไปได้ยากนะแล้วก็พวกช็อกแลซิสบางทีมันบิดขั้วได้มันก็เกิดปัญหาต้องไปผ่าตัดฉุกเฉินอีกถ้าเกิดว่ามันปวดมากจนกระทั่งทํางงทํางานอะไรไม่ได้แล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวันหลังๆไงก็ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าไปตรวจดูให้ชววดีก่านะะค